Jack a lock, you're on the house. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah นะ ครับ ก่อน อื่น ก็ ขอ ชุกร ต่อ อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นะ ครับ พี่ น้อง ที่ รัก ที่ มี เกียรติ ทุก ท่าน นะ ครับ อัลฮัมดุลิลลาห์ โดย เฉพาะ ชะบับ เยาวชน วัยรุ่น อินชาอัลเลาะห์ นะ นานแล้ว ผมไม่ได้บรรยาย 3 ทุ่ม ครึ่ง เลย นะ ครับ นานมากๆ นะ ครับ ต้องอาศัยแรงดีดนิดนึง นะ ครับ มันจะได้ไม่ง่วงนะ พี่น้องนะอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านก่อนจะบรรยายเลยนะพี่น้องผมเตือนอินชาอัลลอฮ์ทุกการบรรยายเลยอินนามัลอะมาลุบินนียตแท้จริงอามัลต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนาคนพูดคนฟังสำคัญที่สุดคือตั้งเนียตนะพี่น้องเนียดวันนี้ในการฟังเรื่องศาสนาในการพูดเรื่องศาสนาผมจะบอกเสมอนะครับว่าเราเนียดแค่สองอย่างเองหนึ่งอามันสองดะวะพอแล้วปฏิบัติแล้วบอกต่อปฏิบัติแล้วบอกต่ออย่าเรียนแล้วเอาชนะกันไม่ใช่ศาสนาอย่าเรียนแล้วแตกแยกอย่าเรียนแล้วทะเลาะอย่าเรียนแล้วเกิดการข่มเหงกันไม่ใช่ศาสนาอันนั้นเรียนนับสู่ต่างหากศาสนาอามันสองดาวะจบเลยพี่น้องที่รักก็ขอเชิญนะครับอินชาอัลลอฮ์นะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนมากนะมาถึงอายุเยอะแต่ยังเก่านั่งฟังข้างหน้าได้ถือว่าใจท่านแข็งมากอินชาอัลลอฮ์นะถ้าบางรุ่นวัยรุ่นเนี่ยเข้าใจถ้าโซนภาคใต้เหลือกรุงเทพนี่ชาลอบางพื้นที่ก็เข้าใจผมขอมาอัพก่อนนะครับล่วงหน้าเลยนะเสียงอาจจะไม่เพราะเสียงอาจจะห้าวไปนิดดังไปหน่อยก็ขอโทษนะครับล่วงหน้าเลยบอกเราสองอันแค่นั้นพอหนึ่งอามันสองดาววันนี้หัวข้อที่ได้รับอามานะพี่น้องที่รักครับจะสักลองใครรอนก็อาจารย์ผมละเลเมื่อกี้ละเพราะตอนบรรยายผมจะไม่ดื่มอันนี้อนุญาตคนละอึดนะครับพี่น้องคนละสามอึดดื่มได้ผมดื่มสามท่านดื่มสามเวลาบรรยายอย่ากินนะผมจะไม่ดื่มมาท่านอย่าดื่มด้วยคอนเซปต์เดิมเลยหลังโควิดก็เป็นอย่างนี้หลังโอไมครอนก็เป็นอย่างนี้นะฟังบรรยายที่กินอยู่กินให้หมดมะไม่เป็นไรอย่าเทนแต่ที่สละชีวิตและคิดผิดมานั่งข้างหน้าห้ามกินโดยเด็ดขาดคำสั่งเด็ดขาดเลยนะพี่น้องผมขอร้องด้วยชีวิตเลยฟังบรรยายอย่ากินด้วยแต่ที่กินอยู่กินไปนะแต่ถ้ามานั่งซบหน้าแล้วอย่ากินผมดื่มสามอึกท่านดื่มสามอึกพออินชาอัลลอฮ์เจ้ากันพี่น้องขอมาอัพหนึ่งนะสองทำดีแล้วสามท่านมีโควต้าสามอึกแค่สามอึกพอไปต่อได้จะซักมันล็อกใครร้อนมากครับครูคืนนี้นะครับพี่น้องผมได้รับอามานะห์ที่จะมานะซีฮะห์ตักเตือนจงใคร่ครวญจงพิจารณาอายะห์ต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอบอกว่าอายะห์ตรงนี้เนี่ยพี่น้องบางคนเข้าใจหรือสัญญาณต่างๆสัญญาณของอัลลอฮ์เนี่ยสิ่งที่เกิดเป็นไปทั้งหมดในโลกที่มันเดินอยู่แล้วมันวนเวียนแล้วมันกลับมาหาเราแล้วเราเนี่ย
หลักการอิสลามเลยนะครับพี่น้องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นณดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เราทำอะไรกับมันอันดับแรกอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกอิกรอเจ้าจงอ่านแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกมักอูนไม่ได้บอกว่าให้อ่านอะไรจริงหรือไม่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้นบีอ่านกุรอานไม่ได้บอกให้นบีอ่านอะไรเลยบอกอย่างเดียวว่าอิกรออ่านเขาจึงเข้าใจในอายะห์กุรอานนี้เลยพี่น้องว่าเมื่ออัลลอฮ์ไม่ได้จดจงไว้ให้อ่านอะไรเนี่ยและเป้าหมายอัลลอฮ์ต้องการให้บ่าวอ่านอะไรอย่างเดียวอัลลอฮ์บอกบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักอ่านด้วยนามของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าผู้สร้างแล้วอ่านอะไรอุลามาจึงอธิบายว่าจงอ่านทั้งหมดบรรดามุมินผู้ศรัทธาอายาตุลลอฮ์สัญญาณการสร้างความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่เกิดในดุนยาจงอ่านและพิจารณาแล้วท่านจะรู้จักและจะยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ทันทีอะไรไม่ได้ให้อ่านกุรอานอย่างเดียวโรคระบาดเกิดขึ้นมุมินมุสลิมอ่านหรือไม่น้ำท่วมมาเลเซียน้ำท่วมนราธิวาสน้ำท่วมแผ่นดินพี่น้องที่มุสลิมได้รับความเดือดร้อนท่านเห็นแล้วท่านอ่านหรือไม่ว่าอัลลอฮ์จะบอกอะไรเราอัลลอฮ์เตือนอะไรเราคนมีปัญญาที่เป็นมุสลิมมุมินเท่านั้นจะคิดได้ว่าอัลลอฮ์จะเตือนอะไรผมเอาสัญญาณแรกๆเลยพี่น้องเจอโควิดกี่ระลอกอย่าไปนับเลยว่ากี่ระลอกพอนับก็ปวดใจทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปซะก็จบแต่เราจะบอกอะไรท่านอย่างมีพี่น้องจะมาหนึ่งนะมุสลิมเราพอดีกำลังจะไปละหมาดภาคใต้ภาคใต้บ้านผมบ้านผมและบ้านภาคใต้นี่มีโอท็อปเขาไม่ใช่โอท็อปก็ได้ซิกเนเจอร์จุดเช็คอินพี่น้องจากกรุงเทพไปเที่ยวใต้เมื่อไรถ้าไม่ได้ถ่ายรูปกับด่านทหารยังไม่ถึงปัตตานีนะด่านทหารสกัดพอดีไปไหนครับแบ๊ไอพี่น้องเราก็ตอบผมจะไปหาพระเจ้าของโควิดตกใจทั้งด่านเลยอะไรกันแม่เจ้าของโควิดดูไอ้บังนี่ก็เก่งนะพูดจนตำรวจอยากจะซักต่อดีอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ขอตรวจเยี่ยวอะไรกันแม่เจ้าของโควิดไอ้แบได้จังหวะเลยพี่น้องอย่างนี้นะน้องโควิดเป็นอย่างนี้ในฐานะมุสลิมเรามอง1 2 3 4อ๋อแล้วแม่จะไปไหนจะไปขอเจ้าของโควิดให้ระงับโควิดยาอัลลอฮ์เชิญครับแม่เชิญเลยอัลลอฮ์บังจะไปมัสยิดไอ้บังนี่ไม่ใช่นักวิชาการนะครับไม่ใช่ด็อกเตอร์นะไม่ใช่อาจารย์นะขอโทษนะแต่แม่หาจังหวะดาวะคนได้ครูยังอายเลยเรายังอายเลยเรากล้าทำมาในแบนี่ทำไหมมันบอกจะว่าบอกอัลฮัมดุลิลละนี่คือจุดหนึ่งอะนะแต่ผมจะบอกอย่างว่าโควิดเราโดนเดือดร้อนเราโดนไอ้นั่นเราโดนไอ้นี่เราทำมาอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดนี่สะกิดโควิดพี่น้องเห็นตัวไหมครับเห็นตัวมันไหมเล็กจนต้องมองกับกล้องจุลทรรศน์เล็กแบบมองตาเปล่าไม่เห็นยังหยุดระบบดุนยาได้ไม่แปลกถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์ส่งดัจจานมาดุนยาจะพินาศไม่ใช่เรื่องแปลกเลยโควิดเล็กกว่าขี้ตีนท่านอีกขอโทษนะเล็กกว่าขี้เล็กขี้ตีนท่านอีกแต่มันยังทำให้ท่านเครียดเดือดร้อนระงับเศรษฐกิจดุนยาได้พี่น้องแล้วเธอเจ้าของแล้วสิ่งที่ฟิตนาแรงกว่านั้นมา
อะไรจะเกิดขึ้นโรคระบาดจะไม่มาโรคระบาดท่านนบีบอกชัดเจนมากอินนะฮูละอะซาบุโรคระบาดจังแรกเลยเป็นอะซาบเป็นบทลงโทษแล้วใครลงโทษไม่มีใครลงโทษเราได้นอกจากอัลลอฮ์ผู้เดียวแล้วอัลลอฮ์ลงโทษทำไมอัสมาบหนึ่งสาเหตุหนึ่งผู้มีปัญญามุสลิมต้องใครก่อนซินาที่จะซินาที่มาผมไปยันเจอกับพี่น้องลองบอกตัวเองสิพี่น้องมุกเกมุสลิมเรามีชายหญิงวัยรุ่นมุสลิมีนมุสลิมมั่วมีไหมครับยาเสพติดมีไหมครับผู้หญิงมุสลิมไม่เอาศาสนาผู้ชายวัยรุ่นไม่เอาศาสนาเกิดมีหรือไม่อย่าบอกว่าวัยรุ่นผู้ใหญ่ไม่ละหมาดยังมีเลยชายหญิงวันนี้เที่ยวเตร่โดยไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นเกิดขึ้นถ้ากาเฟ่ทำไม่แปลกเลยสิ่งที่แปลกคือมุสลิมทำความเลวเกิดขึ้นฟิตนะห์มัสยิดเกิดขึ้นพ่อไม่เตือนลูกแม่ไม่เตือนลูกสังคมไม่เตือนกันพี่น้องมุสลิมไม่มีการนาเสียกันนั่นแหละพี่น้องอาซาบจากอัลลอฮ์ลงทันทีดังไปไหมนะสุดยอดนะพี่อินชาอัลลอฮ์บางคนบอกอาจารย์บรรยายเสียงเบาๆหน่อยได้ไหมผมบอกขอโทษนะผมบรรยายกับวัยรุ่นเยอะผมบอกมึงดูคอนเสิร์ตมึงไม่เห็นขอให้พี่เสกเบาเสียงเลยแล้วมึงดูบอดี้สแลมมึงไม่เคยบอกพี่ตูนเบาหน่อยดังไปมึงนะมึงนะขอโทษนะครับบุคลิกนี้ผมถึงต้องบังคับคุมเห็นวัยรุ่นคดีประหารต้องคุมมันอยู่นะอย่าตามนะครับไปเป็นคนเดียวพอแล้วตายจากท่านไปก็จบอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นไม่เป็นไรฟังต่อมาอินชาอัลลอฮ์นะและผมไม่กลัวด้วยนะครับเพราะผมไม่เคยด่าใครนะครับถ้ารู้จักบับลีอับดุลรอมานท่านจะรู้จักผมดาว่าอาจารย์สายไหนอ่ะผมบอกผมสายอาร์ตผมสายบุรีไม่มีสายใดๆทั้งสิ้นบรรยายได้หมดเสียงดังทุกสนามอินชาอัลลอฮ์แล้วบอกพี่น้องว่านี่บอกอาซาบอัลลอฮ์นบีบอกนี่อาซาบนี่คือบทลงโทษบรรดามุสลิมใครครวญไหมครับว่าสิ่งนี้เกิดอัลลอฮ์จะเตือนอะไรท่านอัลลอฮ์ไม่ได้แค่ต้องการให้เจอโควิดแล้วก็ขยันล้างมือเปล่าไม่ได้ต้องการให้เจอโควิดแล้วขยันใส่แมสก์เปล่าไม่ได้ต้องการแค่นั้นแต่อัลลอฮ์ต้องการให้คิดยิ่งกว่านั้นคนไม่ละหมาดได้เวลาละหมาดได้ยังคนไม่หิญาบเวลาหิญาบถึงหรือยังบ้านของอัลลอฮ์ถูกทิ้งวันนี้พร้อมจะเข้ามัสยิดหรือยังฟิตนะห์เต็มบ้านเต็มเมืองยาเสพติดเต็มในหมู่แก่มุสลิมพร้อมจะอิสลามเปลี่ยนแปลงหรือยังถ้าพร้อมท่านต้องคิดและเตาบัดอินชาอัลลอฮ์นี่คือสัญญาอัลลอฮ์กำลังจะเตือนเราแต่ในขณะเดียวกันคนซอลเลห์คนดีจะอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้สิ่งนั้นเป็นรอห์มัตสำหรับพวกท่านในเรื่องผลบุญต่างๆพี่น้องอดทนซอบัตนั่นผลบุญสำหรับท่านดังนั้นนี่คือสัญญาณแรกพี่น้องครับในเรื่องโรคระบาดอะไรต่างๆที่เราเจอขอโทษนะครับพี่น้องย้อนไปประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้เลย25 ธันวาคมประมาณ10ปีที่แล้วครับพี่น้องภูเก็ตเจอสึนามิครั้งใหญ่จำได้ไหมมีคนเข้ารับอิสลามหลังจากนั้นใช่หรือไม่ขอโทษนะครับหลังจากสึนามิถล่มเกาะภูเก็ต
คนเต็มมัสยิดประมาณ 2 เดือนละหมาดเต็มซอกเลยไอ้ที่หายไปนานกลับมามัสยิดหมดเลยหลังจากเยียวยาจบวัสสลามหลังจากได้เต็มจบหัวใจดีขึ้นไปแล้วยาอัลเลาะห์เจอกันใหม่บาลานะไปแล้วหัวใจสบายแล้วปลอดภัยกูไม่ตายแล้วชั่วเหมือนเดิม นี่ต้องให้อัลเลาะห์เตือนแบบแรงๆใช่มั้ยจะสำนึกสัญญาณอัลเลาะห์จึงเตือนมามากมายพี่น้องครับหนึ่งให้บ่าวได้สำนึกและอัลเลาะห์ฮุมยัรจิอูนเพื่อบ่าวจะได้กลับตัวเด็กวัยรุ่นนะมันซะแล้วเข้าคุกน่ะเข้าสถานบำบัดมีโอกาสไปบรรยายในพวกมันฟัง บอกมึงไม่ต้องเครียดหรอกผมนี่เลวมากอาจารย์ผมอยู่ที่แบบนี้ก็เลยบอกไม่ต้องกลัวหรอกไอ้ที่อยู่ข้างนอกเลวกว่ามึงก็เยอะเลวกว่ามึงก็เยอะแล้วทําไมอาจารย์แล้วทําไมอัลเลาะห์ให้อยู่เนี่ยอยู่ข้างนอกมึงยังคิดไม่ได้เอามาเตาบัตตัวในนี้ซะทําไมครับเนี่ยความเมตตาของอัลเลาะห์เป้าหมายไม่ว่าจะเจอมุซีบะห์เจอความเลวร้ายเจอบททดสอบและอัลเลาะห์ฮุมยัรจิอูน เพื่อพวกเขาจะได้เตาบัตตัวกันมาเตือนแล้วไม่ฟังเตือนแล้วไม่สำนึกตายเถอะครับง่ายๆเจอโรคระบาดก็ไม่ละหมาดไม่มีตังค์กินข้าวก็ไม่ละหมาดสูญเสียทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ไม่ละหมาดพี่น้องถ้าอัลเลาะห์ให้ตายก็ชูโกรธขอบคุณเถอะครับพี่น้อง นี่สัญญาณพี่น้องที่รักและสัญญาณเวลาอัลเลาะห์ให้เกิดเนี่ยอัลเลาะห์ต้องการจะให้เห็นอีกว่าดุนยานี้ไม่มีใครยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าอัลเลาะห์จริงมั้ยไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าอัลเลาะห์และดุนยานี้ต่อให้เจ้าเจริญไปไกลแค่ไหน เจ้าจะพัฒนาไปขนาดไหนก็ตามสุดท้ายเจ้าจะต้องกลับมาสู่หลักการอิสลามจริงมั้ยครับพูดง่ายๆนะนบีสอนเราซุนนะห์นบีอย่างนึงตื่นตอนเช้าสิ่งแรกที่นบีสอนล้างมือนบีเนาะนบีเข้ามาบ้านอย่างแรกนบีแปรงฟันทําความสะอาดร่างกายท่านเราไม่ทํานบีพูดสาวะเฉยๆ พอหมอตีพูดซะเมียนะวะอะตอนะขอบคุณครับคุณหมอสุดท้ายโลกไปไกลแค่ไหนกลับมาใช้ซุนนะห์นบีเหมือนเดิมสุดท้ายโลกจะไปไกลขนาดไหนอัลเลาะห์กําลังจะให้พี่น้องเห็นว่าท้ายที่สุดอิสลามคือคําตอบของชีวิตท่านน้ําขิงอ่ะพี่น้องเคยขาดตลาดแล้วครับในสังคมมุสลิมงานซูเราะห์ มีเต้นไหนขายน้ำขิงบ้างไม่มีเรากินน้ำหมดลมเรากินกาแฟเรากินชาลองสู่เราเลี้ยงน้ำขิงพวกได้ไม่ลงทุนเลยมั้งเลี้ยงน้ำขิงจริงๆนะพี่น้องพอเขาลดระดมโควิด-19น้ำขิงขาดตลาดเฉยเลยแล้วในกุรอานในหะดีษนบีสนับสนุนกินน้ำขิงมากี่พันปีแล้วมุสลิมไม่กินเมื่อไม่กินโดยธรรมดา อัลเลาะห์ให้กับโควิดโรคระบาดขึ้นกลับมาหาซุนนะห์นบีสุดท้ายมันรีไวล์แล้วย้อนกลับมาหมดเลยฮิญาบผ้าคลุมการแต่งกายปิดอาวรัตของมุสลิมอดีตคนไกลแม่ขอโทษนะครับคนไกลดูถูกไอ้ผู้หญิงมุสลิมมาแต่งตัวเหมือนนินจาเลยใช่มั้ยบางคนใส่นิกาบ หรือบางคนไม่ใส่นิกาบใส่ผ้าฮิญาบพอหน้าไม่อย่างเดียวบางคนพอตาสองตาโอ้ยนินจานินจานินจาคราวนี้มึงเป็ดหมดเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงคราวนี้ปิดหมดเลยสุดท้ายคนใส่กระโปรงสั้นคนใส่เสื้อแขนสั้นท้ายที่สุดเวลาโควิดระบาดกลับมาปิดเอารักหมดเลย กลับมาแต่งตัวรัดกุมทำไมอ่ะกลัวเชื้อโรคโดนผิวอัลเลาะห์สอนให้ปิดเดือนแรกตั้งกี่พันปี
Allah sang tanki panbi wa ma qadarullah haqqa qadri mai rob pu khau mai hai kwam jing jai to Allah tang hai kafir mai hai kwam jing jai to Allah ra mai sia chai ta muslim mai tra nat nai samyan kan tuen kho Allah ni ke chak pu ti sum pi nang chak pu ที่ต้องให้กาฟิรินมาสอนสุนนะนบีไอ้ดินทำแบบนี้นะครับการรักษาสุขภาพอินนาลิลลาห์ของมุสลิมสุนนะนบีหมดเลยแต่มุสลิมไม่ทำนี่คือสัญญาณหนึ่งที่อัลลอฮ์กำลังจะให้เราเห็นว่าอุมมัตอิสลามเราอ่อนแอใจหรือไม่ชาบับเยาวชนวัยรุ่นวัยรุ่นนะดูพูดจะลืมเสียบไหมอินนาลิลลาห์แต่ไม่เป็นไรชาลอเสียงผมถึงเยาวชนวัยรุ่นพี่น้องที่รักวัยรุ่นมุสลิมเรานี่แปลกนะไม่ละหมาดไม่กินหมูไม่กินหมูไม่ละหมาดแล้วเขารังเกียจหมาคอนเซปต์เรามีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยไปยังที่ใต้นะพี่น้องหัวข้อพี่น้องปาเลสไตน์พี่น้องปาเลสไตน์หลังจากไปยังเสร็จมีเยาวชนคนหนึ่งมาหาเราอาจารย์ถ้าคนบ้านผมถ้ามันใส่หัวแบบนี้แล้วพี่น้องมีร้อยมันให้ร้อยเลยไม่ไหวแล้วอาจารย์บอกเป็นอะไรมันเป็นลูกศิษย์เราไอ้นี่เป็นอะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยผมอยากจะไปช่วยพี่น้องที่ปาเลสไตน์แล้วอาจารย์บอกจะไปช่วยแล้วใช่ดูในคลิปอะไรสงสารมากอยากไปช่วยนึกก็ดีอันทำด้วยแล้วผมถามบ้างเฮ้ยขอโทษนะแต่ตื่นละหมาดซุบฮ์ไหมนี่คือคำตอบละหมาดอ้าเวลาเคยไปมัสยิดไหมนอนอยู่บ้านจะบังเอ้ยถ้าคนอย่างเองไปที่ฮามาสนะพี่น้องเขาน่ะกังวลจะไม่ได้ละหมาดตะฮัจญุดไอ้นี่ยังลุ้นจะตื่นซุบฮ์อยู่เลยเขาอ่านกุรอานกันวันละจุดพี่น้องไอ้นี่บางทีวันละฮุรุฟยังไม่ได้อ่านเลยเขาไรระดับนั้นเราไประดับนี้ผมให้เวลาอีก3เดือนอย่าดูคลิปวิดีโอนั่งคนเดียวแล้วคิดใหม่จะไปหรือไม่ไปเชื่อแต่ครับอีหม่านมาแบบไฟไม่ฟางแบบนั้นมันจะไปเร็วมากมันจะไปเร็วมากเลยบอกกับพี่น้องที่รักนะครับบอกว่าวันนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮ์เตือนเรามาเรื่อยๆและฉายภาพขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่นบีเตือนอัลลอฮ์เตือนตอนนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเรื่อยๆบาปของอัลลอฮ์จะสำนึกหรือยังแค่นั้นเองหะดีษนึงผมอยากจะเตือนผมและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวพี่น้องยัดรุสุลอิสลามกะมายัดรุสุลวัชชุซซัมท่านนบีชายภาพมุสลิมอาคิรุซซะมานรอซูลกล่าวว่าอิสลามจะค่อยๆหายไปเหมือนกับรอยดอกรอยเสื้อบนผ้าที่มันค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆละฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์จนบางรายงานกล่าวซอฮาบะห์บอกลายับกอมินัลอิสลามอิลลัสมุอิสลามจะไม่เหลืออะไรเลยนอกจากชื่อเท่านั้นอิสลามจะเหลือแค่ชื่ออาคิรุซซะมานคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดพี่น้องนบีชายภาพสัญญาณหนึ่งบอกเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ววันนี้ถ้าลูกเราพี่น้องลูกเราไม่ละหมาดโอ้ยอีกนานอาจารย์รุ่นหนูไม่มีทางหรอกพี่น้องอย่าว่ารุ่นนี้ไม่มีทาง
วันนี้เราไปเยี่ยมบ้านพักเด็กน้อยมาพี่น้องที่รักเด็กบางคนพี่น้องอายุ5ขวบไม่รู้พ่อแม่เป็นใครอยู่ในระบบอยู่กับโต๊ะอยู่ในหมู่แก่มุสลิมแต่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามผมเจอหนึ่งเคสถ้าพี่น้องรู้จักไปเยี่ยมหมู่แก่หนึ่งนะเก็บหมูอ่ะพี่น้องขออัลเลาะห์เมตตานานไม่ได้ไปวันหนึ่งจะไปเยี่ยมบ้านนั้นอีกครั้งอินชาอัลเลาะห์บ้านอยู่ใกล้มัสยิดแต่ตกมุตัดกันทั้งบ้านบ้านอยู่ใกล้ศูนย์เอาแต่ตกศาสนาบอกสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงพี่น้องก็ตรงไงที่นบีบอกในสุดท้ายคนจะไม่รู้จักอิสลามจนกระทั่งสังคมเยาวชนคนแก่จะไม่รู้เลยว่าละหมาดคืออะไรการทำฮัจญ์คืออะไรการทำกุรบานคืออะไรคนจะไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับศาสนานี่คือสัญญาณท่านต้องคิดและใคร่ครวญพี่น้องที่รักผมถึงบอกพี่น้องนะครับว่าหมดเวลาแล้ววันนี้ในการทะเลาะกันของคนมุสลิมผมไปบรรยายบางที่ขอโทษนะพูดมาต้องมีแอปเพราะผมไม่ชอบแอปยังทะเลาะกันเรื่องกูหนูดอยู่เลยอินนาลิลลาห์ยังทะเลาะกันเรื่องคณะนั้นคณะนี้ผมบอกบางโทษนะครับบางละหมาดรูปหน้าบางละหมาดไม่รูปหน้าทั้งสองบางในละหมาดทั้งคู่ไอ้บางผมนู่นนั่งรูปบ้องกัญชาอยู่ทำไมไม่ไปเอามันบ้างนู่นวัยรุ่นมุสลิมกำลังม้วนฟอยเนี่ยอันนี้ไม่มีคีลาบเลยว่าฮารอมทำไมไม่ไปเอาจริงเอาจังมาเถียงทำไมคนละหมาดแล้วทะเลาะทำไมคนละหมาดแล้วแตกต่างเรื่องฟิกไม่ได้บ้างมีหลักฐานต้องกู้ทันแล้วตอบกับอัลลอฮ์เองจบแต่ดูกัญชามาวันนะฮารอมชัดเจนมุสลิมติดยาบ้านะฮารอมชัดเจนผู้หญิงไม่หิญาบผู้หญิงลิมมุสลิมะน้องเรายังนั่งไปกับผู้ชายฮารอมชัดเจนทำไมไม่เอาจริงเอาจริงหรือจะรอให้สังคมมุสลิมตกมุตตะตะลุกินนี่อัลลอฮ์เตือนเรานี่นบีเตือนเราถึงเวลาหรือยังพี่น้องแม่อันมาปีกว่าขอปล่อยวันนี้นะจ๊ะถือว่าผมเผาหัวเมื่อวานแล้วหนึ่งรอบอัลฮัมดุลิลละห์และผมย้ำอีกอย่างนะครับพี่น้องที่รักที่นบีพูดเอานี้เนี่ยท่านรักเรานะท่านต้องการเตือนเรานะท่านต้องการให้เราระวังนะจนถ้าเรายังอ่อนแอในเรื่องศาสนาหะดีษนึงนบีกล่าวจำทั้งผมและท่านยูชิกุลอุมมท่านรอซูลบอกเกลียดแล้วที่ประชาชาติต่างๆอันตะดาอะอะลัยกุมกะมาตะดาอัลอิกนะตุอิลากัสอะติฮาเกลียดแล้วที่ประชาชาติต่างๆจะรุมกินโต๊ะพวกท่านยาอัลลอฮ์ประชาชาติต่างๆจะรุมกินโต๊ะมุสลิมซอฮาบะห์อยู่ด้วยที่นบีพูดตกใจมากที่รักทำไมซอฮาบะห์ตกใจในอดีตกองทัพอิสลามความยิ่งใหญ่ของมุสลิมขนาดไหนในสมัยอุมัรบินอับดุลอาซิซรอฮิมะฮุลลอฮ์มีผู้หญิงคนเดียวพี่น้องมุสลิมะคนเดียวมีคนคนเดียวขอโทษไม่ใช่ผู้หญิงเป็นมุสลิมินคนเดียววัลลอฮิคนเดียวโดนโรมันจับทรมานคอลิฟะห์อุมัรบินอับดุลอาซิซได้ข่าวส่งจดหมายทันทีไปน้อง
จงส่งตัวมุสลิมคนนี้กลับสู่พวกเราถ้าท่านไม่ส่งตัวมุสลิมคนนี้กลับมาฉันจะส่งกองทัพไปเอาเขาเองกองทัพที่ฉันจะส่งไปนั้นอัลลอฮุมอินดะกะวะอาคิรุมอินดีคนแรกของขบวนกองทัพจะอยู่ที่โรมันแล้วคนสุดท้ายจะอยู่ที่ฉันตรงนี้ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์มุสลิมจริงใจมากมุสลิมจริงใจมากวันนี้ภาพอย่างนั้นเกิดไหมครับพี่น้องซีเรียโดนอะไรพี่น้องโรฮิงญาโดนอะไรพี่น้องมุสลิมแบบมุสลิมทั่วโลกโดนอะไรและเราทำอะไรนบีจึงบอกเกียบแล้วจะโดนรุมกินประชาชนซาบะถามว่ามันกินแล้วนะนี่ยังไม่ดีวันนั้นเราน้อยเลยยารอซูลุลลอฮ์ทำไมพวกคนต่างทำร้ายเราเรามีจำนวนน้อยเลยพี่น้องเถอะซัยยิดุลมุรซะลีนรอซูลผู้ที่ไม่พูดจากอารมณ์นบีบอกบัลไม่ใช่อันตุมยามาอิดินกะซีรวันนั้นพวกท่านมีจำนวนมากนบีกำลังบอกว่าวันที่มุสลิมอ่อนแอเป็นวันที่มุสลิมมีจำนวนมากเห็นภาพไหมประชากรในโลกตอนนี้พี่น้องประชากรมุสลิมเยอะมากมากนบีบอกพวกท่านมีจำนวนมากว่าลาคินแต่ว่าว่าลาคินนะคุมกุซากะกุซาอิสไซพวกท่านเหมือนกับขยะที่ลอยอยู่ในทะเลเลยพวกท่านเหมือนกับขยะที่ลอยในทะเลจำนวนมากแต่ทำอะไรไม่ได้เลยผมเรียกร้องกับวัยรุ่นทุกคนกับเยาวชนทุกคนบอกมึงยังกินเหล้าอยู่มึงยังติดยาบ้าอยู่มึงยังทำซีนาอยู่มึงยังไม่เอาศาสนาอยู่ผมบอกวัยรุ่นด้วยนะกูขออย่างเดียวเองละหมาดซะจานผมยังเลิกไม่ได้บอกตรงๆพี่น้องบางคนไปร่วมจานผมยังเลิกไม่ได้จริงๆมึงละหมาดซะละหมาดซะยังติดยาอยู่มึงละหมาดซะอาจารย์หนูยังหิญาบไม่ได้ใจยังไม่ถึงน้องละหมาดซะละหมาดซะจานผมยังยิงเข็มอยู่เลยละหมาดซะทำไมครับเชื่อมั่นละหมาดจะยับยั้งมันเลยขออย่างเดียววัยรุ่นมุสลิมไม่ละหมาดเยาวชนที่มากนี่คือโจทย์ที่ยะฮูดีต้องการมากๆพี่น้องเชื่อไหมว่ายะฮูดเขาประชุมกันประจำมูชาวรัฐกันตลอดจะถล่มมุสลิมยังไงยะฮูดีจนมีมติเล็ดลอดออกมาพี่น้องจากนิตยสารหนึ่งบอกที่เราต้องการที่สุดคือมักกะที่เราต้องการที่สุดคือมักกะในการมูชาระห์ประชุมเขาบอกเลยว่าถ้าท่านต้องการจะโจมตีมักกะฮ์จริงๆท่านต้องจับกลุ่มนี้ให้ได้นั่นคืออะไลกุมบิชะบับจับเยาวชนมุสลิมให้อยู่กับท่านให้ได้ท่านชนะประชาชาติอิสลามทันทีท่านชนะประชาชาติอิสลามทันทีเยาวชนคือพลังสำคัญที่สุดพี่น้องแต่น่าเสียดายที่เยาวชนมุสลิมวันนี้ยังไม่สำนึกขอเถอะครับบอกขอโทษนะบอกกูขอพวกมึงจริงๆเลยเลิกเถอะครับพี่อัลลอฮ์เลิกเถอะครับ
takapu Allah. Ken surau takapu Allah. Muslim chapo mamalu. Thai yawa chon mai pien pen. Lok ni ka cha mai pien. Thai shabab yawa chon mai pien pen. Lok ni ka cha mai pien pen. InshaAllah.ผมเตือนนะครับพี่น้องที่รักเมื่อบอกตรงนี้แล้วเตือนผมและเตือนตัวท่านแล้วท่านนบีบอกตรงนี้แล้วว่าเกือบแล้วที่ประชาชาติมุสลิมถึงแม้ท่านจำนวนมากท้ายที่สุดท่านนบีบอกว่าวะลายักฟิฟันนัลลอฮุฟีกุลูบิกุมุลวะฮ์เอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลลอฮ์จะใส่อัลวาห์นุลงไปในหัวใจของอุมมะฮ์อิสลามอัลวาห์นุอัลิฟลามวาวฮานุนซอฮาบะห์ถามนบีเลยว่าวะมัลวาห์นุยารอซูลุลลอฮ์อะไรคืออัลวาห์นุพี่น้องนบีตอบว่าฮุบบุดดุนยาวะกะราฮียะตุลเมาตรักดุนยาแล้วเกลียดความตายด้วยรักและเคารพรักดุนยาเกลียดความตายสองสเต็ปสู่ความต่ำต้อยเป็นเอาดีวันนี้เราทำได้หมดเลยเพื่อดุนยาผมเคยบอกซอฮาบะห์บางท่านยืนละหมาดตะฮัจญุดจนถึงเช้ายืนอ่านกุรอานจนขอตามได้ในละหมาดวัยรุ่นบอกโอ้โหอาจารย์ยืนจนเช้าอ่านเป็นยุสจนเขาตามเนี่ยนะโอ้ไหวไหมไม่ไหวหรอกสหบัติทำได้และมือทำไม่ได้ผมบอกอย่างนี้ไอ้น้องฟังนะผมอยู่ปัตตานีสามจังหวัดนราธิวาสพี่น้องเรายืนขายต้มยำกุ้งที่มาเลเซียร้านเปิดตอนเย็นปิดอีกทีเกือบซุบฮีพรุ่งนี้ยืนผัดข้าวทั้งคืนไม่เห็นบนเลยซอฮาบะห์ยังยืนตั้งแต่ยามดึกจนถึงซุบฮ์ของเรายืนตั้งแต่เย็นจนถึงเกือบดึกไม่เห็นบนเลยยืนได้เหมือนกันแต่ที่มันยืนไม่ไหวเพราะหัวใจต่างกันในบางเรื่องลองสิพี่น้องคนบอกว่าถ้าท่านยืนได้5ชั่วโมงจะให้ล้านหนึ่งตายก็ยืนตายก็ยืนบอกเรายอมรับและเรารักในดุนยาแต่วันนี้อุมมัตอิสลามพี่น้องที่รักถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องอิสลามและเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับและสำคัญที่สุดเลยพี่น้องในสังคมมุกแกมเราสัญญาณที่อัลลอฮ์ส่งให้ขโมยมีไหมครับในมุกแกมมุสลิมขอโทษขอโทษผมถามผิดว่ามีไหมถามไหมเยอะไหมนะยาเสพติดเยอะไหมคนไม่ละหมาดเยอะไหมครับคนไม่ฮิญาบเยอะไหมผมจะไม่ถามว่ามีไหมเยอะไหมคนไม่สนใจเรื่องศาสนาเยอะไหมลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่เยอะไหมสามีไม่เขาเรียกเมียไม่ต่ออัดต่อผัวเพื่อนบ้านแตกแยกกันทะเลาะเบาะแว้งในหมู่เกมเยอะไหมท่านตอบได้ไม่ใช่ผมสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณหนึ่งอัลลอฮ์ส่งมาว่าถึงเวลาแล้วนะอยู่ตัวใครตัวมันไม่ได้เลยไหมละตะมุรุนบิลมะอ์รูฟนบีบอกท่านจงสั่งใช้กันในความดีวะละตันฮาวันนะอานิลมุนกิรและจงยับยั้งในความเลวสิ่งที่กลัวมากกว่าคนไม่ละหมาดคือการเห็นคนไม่ละหมาดและเรารู้สึกเฉยๆสิ่งที่น่ากลัวกว่าการซินาคือการที่เราเห็นคนซินาแต่เรารู้สึกเฉยๆสิ่งที่น่ากลัวกว่าความชั่วคือการเราเห็นความชั่วแต่รู้สึกเฉยๆเตือนกันบอกกัน
ถ้าไม่ทำอย่างนั้นอัลลอฮ์ลงบาลาทั้งมุกิมอิหม่ามก็โดนอาจารย์ก็โดนเขาเตะไม่เหลือเด็กติดยาก็โดนโดนกันทั่วหน้าแล้วไปตอบแทนตามเนียดแต่ละคนทำไมโดนหมดล่ะครับอาจารย์เพราะฟิตนะเวลามันเยอะอัลลอฮ์ลงบาลาล้างทีเดียวเลยพี่น้องภรรยาท่านรอซูลพี่น้องที่รักศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามนบีเวลาบาลาลงเราโดนด้วยเลยยารอซูลุลลอฮ์เรามีคนดีอยู่นะนบีบอกนะอัมอิซากะซรัลกุบซเมื่อความเลวมันเยอะอัลลอฮ์ลงบาลาคนดีก็ต้องโดนด้วยวันนี้จึงพยายามจะทำยังไงให้กำปองหมู่บ้านเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงกำปองได้ดีที่สุดไม่ใช่อาจารย์บรรยายผมบรรยายก็กลับแล้วพรุ่งนี้ถ้าไม่กลับจะมีปัญหาเมียไม่ให้มาแล้วทีหลังไม่ต้องไปแล้วบางกรุงเทพไปแล้วติดลมไม่มาแล้วมาซะแล้วผมบรรยายออนไลน์อย่างเดียวตอนนี้ผมกลับแล้วอาจารย์อาลีบรรยายเสร็จกลับแล้วแล้วใครยังอยู่อะท่านไงคนมุกเก่งไงถ้าบาลาลงที่ศาลาใหม่ก็ท่านไงผมอยู่สายบุรีรอดนอกจากผมไปโดนที่สายบุรีด้วยกันในเมื่อท่านต้องโดนแล้วใครเปลี่ยนแปลงพวกท่านคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดอิหม่ามคนหนึ่งไปน้องที่รักในการบรรยายครั้งหนึ่งยกมืออาจารย์ผมยอมรับผมสู้วัยรุ่นไม่ไหวอิหม่ามบอกตรงๆเก่งมากอิหม่ามสุดยอดอิหม่ามไม่ใช่หมายถึงไปสู้ไปต่อยนะพี่น้องตามวัยรุ่นไม่ทันจริงๆเราไม่กล้าไปยุ่งไปเตือนกับมันบอกไม่แปลกหรอกครับที่อิหม่ามไม่ทันวัยรุ่นอิหม่ามนะ450แต่วัยรุ่นนะดูคติเข้าใจนะบังซีซีต่างกันมากต่างกันมากวัยรุ่นบ้านผมขอโทษนะครับนี่เขาพัฒนาไปไกลมากแกะหลอดฟลูออเรสเซนต์กินสำหรับบางแก๊งนะพอไม่รู้ที่นี่เขาผสมสูตรไหนแต่สูตรบ้านผมบางคนนะตีหลอดไฟขาวแกะไอ้ขาวๆพี่น้องใส่ในน้ำต้มกินเลยตายพี่น้องดูมันยืนหยัดในอุดมการณ์ตายก็ยอมในสูตรมันพอระบบเมียอิหม่ามที่พื้นที่งงมากทำไมวัยรุ่นมาซื้อหลอดไฟเยอะงงมากไปน้องแล้วภรรยาอิหม่ามจะไปรู้อะไรอ่ะบ้านอิหม่ามขายเครื่องไฟฟ้าก็ขายสิพี่น้องสงสัยไฟมันดับแล้วดับกันเป็นสามัคคีเลยซื้อเยอะมากจนสามีต่ออิหม่ามได้กล่าวมาบอกอ๋อวัยรุ่นมันเอาไปกินแล้วเดี๋ยวนี้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูญบอกอิหม่ามบางท่านตามไม่ทันนะครับวัยรุ่นท่านมันซิ่งจัดมากๆและทำยังไงอ่ะผมเคยเสนอครั้งหนึ่งในการบายานผมบอกอิหม่ามครับผมขออย่างเดียวเองกรรมการมัสยิด15ท่านกรรมการมัสยิด15ท่านถ้า50อัพ60อัพขึ้นไปวางตำแหน่งสักคนเถอะครับวางสักคนเถอะครับแล้วทำยังไงอาจารย์เอาไอ้บางวัยรุ่นหนุ่มๆขึ้นเป็นกรรมการสักคนตั้งมันไปฝ่ายอะไรก็ได้ไว้มันไม่รู้เรื่องหรอกมึงอยู่ฝ่ายสังฆพันธ์เลยอะไรว่าฝ่ายสังฆพันธ์พี่น้องผมจะบอกให้ในฐานะอันหันเลยที่ผมได้ประสบกับพวกมันเยอะนะวัยรุ่นนะบอกว่าถามตรงๆทำไมไม่เข้าสู่เราทำไมไม่ช่วยกิจการสู่เรานอกไปจากยกเก้าอี้วันงานมึงทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมคำตอบหนึ่งพี่น้องวัยรุ่นเข้าใจและรู้สึกว่าเรื่องของกิจการมัสยิดเป็นของคนแก่ไม่ใช่วัยรุ่นของพวกเราวัยรุ่นอยู่สนามฟุตซอลพอของพวกเราวัยรุ่นนู่นอาจารย์ลิมเขื่อนแล้วไปถามกับบรรดาผู้ใหญ่บางท่านทำไมพวกเราไม่ลงไปเสียร้อยวัยรุ่นไม่ลงไปที่พื้นที่เขาผู้ใหญ่บางท่านเข้าใจว่าพวกเราแก่แล้วไอ้ที่สนามบอลไม่รู้จะไปทำไมขอโทษนะครับ
นบีเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าตำแหน่งใดๆในโลกท่านนบียังไปสนามธนูเลยซอฮาบะห์ที่ยิงสนามธนูวัยรุ่นที่ขี่ม้าแข่งก็มามัสยิดผมบอกขอโทษด้วยรักและเคารพพี่น้อง60อัพลงพักบ้างเถอะครับสักคนเดียวดันไอ้วัยรุ่นสักคนขึ้นเป็นกรรมการมัสยิดมึงอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายมึงจัดการวัยรุ่นในกำปุ่งดูแลเลยแล้วถ้าเลือกได้เลือกวัยรุ่นที่มันเคยเกย์แล้วกลับใจนี่คือลูกพี่ชั้นดีพี่น้องผมไปบรรยายที่หนึ่งอัลลอฮ์วัยรุ่นไม่จะให้มันมาฟังทำยังไงผมบอกเชิญวัยรุ่นติดยามาฟังศาสนายากกว่าเชิญผู้ว่ามาฟังบรรยายเชิญผู้ว่าฟังบรรยายไม่ยากส่งจดหมายไปเดี๋ยวแกก็มาเดี๋ยวแกก็มาสอสอยิ่งแย่ใหญ่เลยยิ่งใกล้จะหมดสมัยแล้วพี่น้องเชิญเถอะครับง่ายเลยฝนตกก็มาฝนเป็นหินก็มาวัยรุ่นเนี่ยจากโซฟาระดับหลุยมันยังไม่มาเลยมันยังไม่มาเลยทำยังไงใจมันฟังเสนอครั้งหนึ่งพี่น้องไปบรรยายกรรมการมัสยิดโตมาอาจารย์ครับขอช่วยมาบรรยายให้วัยรุ่นหน่อยได้ไหมอาจารย์กี่โมงดีครับครูสักสี่ทุ่มได้ไหมครับสี่ทุ่มเลยนะสี่ทุ่มแล้วกว่าจะไปถึงประมาณเกือบห้าทุ่มบรรยายรอบมิดไนท์มาเต็มเลยพี่น้องพูดคนพูดเปิดเจอบ้างบางคนหัวเข็มขัดอันเบลมใส่ขาเดฟนั่งฟังบรรยายฟังบรรยายจบผมถามตรงๆมาได้ไงวะน้องอ๋อลูกพี่ชวนมาแล้วใครลูกพี่มันไอ้บังนี่ไงกลับมาช่วยงานสุดาแล้วใครอ่ะเด็กติดยาเก่าเด็กเกเรเก่าเต่าบักปูแล้วกลับมาทำงานศาสนาดึงวัยรุ่นในกำปั้มมันมาหมดเลยนักเลงเคารพรุ่นพี่ยิ่งกว่าเคารพครูอีกนะครับนักเลงนะพี่น้องให้ใจกับลูกพี่ขอโทษนะครับผมพูดตรงๆยิ่งกว่าให้ใจกับอิหม่ามอีกนักเลงยอมเจ็บเพื่อลูกพี่ยิ่งกว่ายอมเจ็บเพื่ออิหม่ามอีกนะครับนี่คือใจนักเลงพี่น้องแล้วจะทำยังไงจะเอาพวกนั้นได้พี่น้องต้องให้โอกาสเยาวชนขึ้นเลยแต่เยาวชนอย่ากลางจะทำอะไรต้องปรึกษาอิหม่ามที่ทำบอกเอาเลยมึงเดินกิจการวัยรุ่นตามมันมาสุราให้ได้จะทำอะไรปรึกษาอิหม่ามสำเร็จกำปองที่เจริญนะพี่น้องคือการร่วมมือกันระหว่างวัยรุ่นกับอาวุโสผู้ใหญ่ให้โอกาสเด็กเด็กเคารพผู้ใหญ่สำเร็จกำปองนั้นผู้ใหญ่สกัดดาวรุ่งเด็กข้ามหัวผู้ใหญ่ขอโทษนะบังความชิบหายหายนะเกิดอย่างเดียวถึงเวลาต้องเปลี่ยนด้วยอย่างพี่น้องผมจึงบอกไงครับว่าอาลามัตเกียมัตต่างๆมันมาเยอะแล้วบังมันมาเยอะแล้วสัญญาณเกียมัตมาเยอะแล้วสิ่งชัดๆเลยมาซาจิดุมอามิรอขอรับมันมินัลฮุดาคนจะแข่งขันกันสร้างมัสยิดแต่ไม่มีคนละหมาดเกิดหรือยังมัสยิดนบีทำกับเสาอินพัลลัมคนละหมาดล้นมัสยิดของเราเสาแกรนิตมีคอเตบอิหม่ามบิลาลสามท่านผู้มีเกียรตินี่ยังดีนะสามท่านบางที่คนเดียวอาซานก็ท่านกอมัดก็ท่านเซาวูก็ท่านคนเดียวไม่ต้องเซาวูเลยหันไปมีอยู่สองคนพี่น้องเซาวูก็เซาวูนะพี่น้องสองคนก็ชิดแค่นั้นแล้วที่เหลือไปไหนแล้ว10ล้านที่เราทำมัสยิดไปไหนอีก 8-9 ล้านสรุปมัสยิดเราใช้ไม่กี่บาทเองพี่น้องแกนิดแถวเดียวไม่กี่ตังค์แกนิดแถวเดียวไม่กี่ตังค์นี่คือจุดหนึ่งที่ต้องคิดนะครับพี่น้องผมเลยบอกว่าวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์จงทำงานศาสนาจงเรียกร้องพี่น้องจงยุติการทะเลาะจงยุติการแตกแยกจงยุติการแบ่งพวกเพราะนะอัลลอฮ์เนี่ยนะชัดเจนมากๆบอกในกุรอานซูเราะห์อัลฮัจญ์อัลลอฮ์บอกชัดเจนมากเพียงอา
ายะเดียวส่วนเดียวของอายะพอเลยจะทำให้เราเข้าใจหลักการพี่น้องของมุสลิมอัลลอฮ์บอกว่าสัมมาคุมุลมุสลิมีนสัมมาคุมุลมุสลิมีนอัลลอฮ์เรียกเราว่าอะไรอัลลอฮ์เรียกว่ามุสลิมอัลลอฮ์เรียกว่ามุสลิมจนผมไปบรรยายบางทีคนถามตรงๆนะอาจารย์ครับผมขอถามตรงๆนะอาจารย์พวกไหนชัดเลยผมก็คนตรงบอกผมพวกไหนใช่ไหมครับพวกของผมเนี่ยนะใครนับถืออัลลอฮ์เป็นเจ้านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลนั่นคือพวกเดียวกันตราบใดที่ไม่บอกไมเคิลแจ็คสันเป็นนบีแล้วกันอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านบีเป็นรอซูลหันกิบลัตเหมือนกันอัลฮัมดุลิลละห์รุกนอิสลามเหมือนกันอีมานเหมือนกันนั่นแหละครับพวกเราอัลลอฮ์ทำให้ง่ายแต่เราทำไม่ยากไอ้ส่วนที่ต้องเข้มงวดเราเปิดสักว่างไอ้ส่วนที่ไม่ต้องเข้มงวดเราบีบซะอึดอัดสุดท้ายออกแบบบ้านซะสวยแต่ไปนอนในส้วมแล้วถ่ายในห้องนอนสุขไหมครับไม่สุขกลับมาแต่ครับพี่น้องอัลลอฮ์เตือนต่างๆหวังว่าวันหนึ่งเราจะกลับมาแล้วอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งนะครับพี่น้องผมมาบรรยายที่นี่พี่น้องบางท่านไอ้น้องคนนี้บางคนรู้จักกันในเพจไอ้บางคนไม่รู้จักในเพจผมไม่เคยเจอแน่เลยแต่เข้าใจดูสายตาก็รู้ว่ามันเป็นคนยังไงนะหลายๆท่านผมดูปั๊บมาแล้วใจสั่งมาผมนี่นะบอกมามุสลิมมาปุ๊บเจอเด็กเลวร้ายเจอเด็กไม่ละหมาดเจอเด็กไม่หิญาบเจอเด็กทำชั่วอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อมั่นอย่างเดียวพี่น้องที่รักว่าไม่มีมุสลิมคนไหนไม่รักอัลลอฮ์ไม่มีมุสลิมคนไหนไม่รักอัลลอฮ์ต่อให้เลวเมาหยั่งเปยังไงก็รักอัลลอฮ์และเมื่อรักอัลลอฮ์เชื่อผมเถอะครับไม่มีบาปเลวร้ายไหนหรอกที่มุสลิมจะชนะมันไม่ได้ไม่มียาเสพติดตัวไหนที่มุสลิมจะชนะและเลิกมันไม่ได้ไม่มีอะไรที่มุสลิมจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขอแค่เราตั้งใจเชื่อเถอะครับยิ่งใหญ่แน่นอนและฝากในท้ายนี้นะครับพี่น้องที่รักว่าผมเคยเสนอไปที่หนึ่งนะกรรมการอิสลามนะนะเวลาผมบรรยายผมเสนอผ่านไลฟ์ผ่านอะไรนะผมบอกถ้าจะให้รางวัลมัสยิดดีเด่นนะครับเนี่ยผมพูดอินชาอัลเลาะห์ก็น่าจะถึงนะพี่น้องก็หวังดีไปลง TikTok บ้างนะบอกคนบอกอาจารย์ทำ TikTok มีช่องด้วยเหรอครับวัลลอฮ์ผมไม่มีช่อง TikTok ไม่มีช่องอะไรทั้งนั้นเขาไปลงกันเองเลยฝากบอกด้วยรักและจริงใจหากจะมอบรางวัลมัสยิดดีเด่นอย่าไปดูแค่ประกาศนัสนียบัตรธรรมดาพี่น้องมันแบไปอ่ะมันแบไปแล้วมัสยิดดีเด่นยังไงชุมชนดีเด่นมัสยิดไหนวัยรุ่นละหมาดเยอะที่สุดมัสยิดไหนวัยรุ่นละหมาดเยอะที่สุดนั่นแหละสุดยอดใส่จีมาก็ได้ใส่อะไรมาก็ได้ขอปิดเอารัดเข้าละหมาดให้ได้สุดยอดยิ่งใจมากยะฮูดีไม่ปวดหัวหรอกครับพี่น้องถ้าคนละหมาดอายุเท่าชัยมัด80 90ซับบีฮิสก็หลังปวดพี่น้องดีละไม่ไหวแล้วอิหม่ามอ่านยาวไปเอาสั้นๆแชร์ไม่ไหวเจ็บหลังเมื่อใดมุสลิมอายุ18อายุ20อายุ30อายุ40ละหมาดญะมาอะห์ได้อย่างเต็มที่พี่น้องอิหม่ามมุกัมมัลสมควรจะได้รับเป็นอิหม่ามตัวอย่างเพื่อจะบอกวิธีการว่าทำยังไงกับคนในมูเกมวัยรุ่นถึงมาละหมาดได้ผมสู้ฮบไอ้ท่านเลยท่านคือสุดยอดทำยังไงวัยรุ่นมุสลิมมาช่วยงานมัสยิดได้งานสุราไม่เกี่ยวนะครับเพราะงานสุรามันมาจีบกันก็เยอะมันมาแซวกันก็เยอะแต่แบบมาประจำแล้วช่วยเหลือสุดยอดรณรงค์ให้วัยรุ่นเข้ามัสยิดแล้วจะพิชิตความชั่วตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์นะครับก็
ขอมาพี่น้องทุกท่านนะครับเสียงที่ดังหรือว่าอะไรไปก็แล้วแต่ขอโทษจริงๆผมพูดผมไม่มีขั้วไหนทั้งนั้นเดียวๆอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าโซโล่ผมโซโล่เดียวเขาเรียกกีตาร์คิงนะคนเดียวเลยไม่ติดบวกใดๆทั้งสิ้นแต่อยากบอกด้วยหัวใจนะพี่น้องว่าถึงเวลาเยาวชนต้องเปลี่ยนแปลงและถึงเวลาสังคมมุสลิมต้องได้รับบทเรียนทำเถอะครับพี่น้องอะไรที่ท่านทำประโยชน์เพื่ออิสลามได้ทำเถอะครับจนครั้งหนึ่งอิหม่ามฮัสซันบันนาเคยกล่าวว่ามุมินนั้นอัลวาจิบัตอักษรุมินัลอัลกอตมุมินผู้ศรัทธาหน้าที่การงานของเขาเยอะกว่าเวลาที่มีอยู่เราแปลกใจมากสำหรับบางคนที่มีเวลานั่งเล่นมากอดคนจีนอ้าปากค้างเลยพี่น้องในห้างรวยๆเขาเป็นเศรษฐีระดับนั้นผ่านศาลามุสลิมนั่งเล่นกงวัวจุกแล้วโขกมากอดเขาบอกลื้อนี่สุกเยอะลื้อบริหารเวลายังไงวะป่วยยังทำไม่ได้เลยตอบก็สิครับมุสลิมเก่งมากในการบริหารเวลามีเวลาชิลตลอดการขณะที่คนไม่รู้จักอัลลอฮ์เหนื่อยสายตัวเต็มขาดพอเราไปดูเราบอกนั่นแหละอาจารย์เรามุมินอัลลอฮ์สบายนะลิลวะอินไนเลยรอจุนเปลี่ยนนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขอเราช่วยเหลือมุกเกมและมัสยิดศาลาฮัสซานุดดีนนะครับให้มีความบารักัตและขอความจำเริญให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงเยาวชนวัยรุ่นในมุกเกมให้เป็นวัยรุ่นแห่งซอฮาบะห์ให้ไปเป็นวัยรุ่นที่เป็นขุมพลังแห่งอิสลามให้เยาวชนและผู้ใหญ่ในมัสยิดแห่งนี้สร้างความจำเริญแก่อุมัตอิสลามตลอดกาลขอบคุณมากขอบคุณจริงๆวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับยะซากัลลอฮ์ค่อยๆครับขอบคุณมากครับนี่ครับอัลลอฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยะซากัลลอฮ์ค่อยๆรันยะซาซะลามะตันบับลีอับดุลรอมานครับเนื้อสิ่งอินทรายขอตัวจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประชาชนโดยให้อาจารย์นะให้ร่างกายแข็งแรงให้เสียงได้ดังอย่างนี้ตลอดไปในการที่จะเป็นคนเป็นมุสลิมเป็นคนที่ดาวะเป็นคนที่บอกกล่าวตักเตือนคนนะครับติดตามในเพจของอาจารย์บับลีอับดุลรอมานเพจแชร์แล้วครับทุกนะขอบคุณครับตามได้ถ้าเราสามารถย้อนฟังได้เราสามารถช่วยกันแชร์ได้หนึ่งแชร์หนึ่งผลบุญที่เราได้จากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อแล้วกันว่าตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งถ้าอาจารย์พูดถึงห้าทุ่มผมว่าก็นั่งกันอย่างนี้แล้วอาจารย์แล้วก็อาจารย์มีโปรแกรมพรุ่งนี้เชิญไปตรงข้ามเลยครับพรุ่งนี้นะครับบ้านลงก่อนถึงฮอลิเดย์นะครับบางซอลแล้วใช่ไหมบางซอลแล้วก่อนถึงฮอลิเดย์นะครับเป็นบรรยายอาจารย์บดีอีกหนึ่งรายการนะครับสิบโมงเช้านะครับอาจารย์ดิฉันนะครับครับว่าสิบโมงเช้าใครยังอารมณ์ค้างอยู่ก็เชิญได้นะสิบโมงเช้าที่บ้านบางอ่อนไปก่อนนะครับก็จะจากมุลล็อกใครรังสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับเรียนอาจารย์นะครับจะประเด็นตัวรัฐมานนะครับจะจาก